เขาจะมาเริ่มต้นน้ำกันอยู่หัวข้อที่1ก่อนเนาะซึ่งมีชื่อว่ากรรมพันธุ์รายการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เริ่มต้นจากหัวข้อที่1เนาะความหมายของคําว่ากรรมพันธุ์ซะก่อนความหมายหรือว่านิยามของกรรมพันธุ์นี่มีการอธิบายอ้างอิงจากนักจิตวิทยาหลายท่านเนาะแต่ว่าสมมุตินี้อาจารย์จะขอสรุปย่อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้กรรมพันธุ์หมายถึงลักษณะต่างๆที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่หุ่นลูกหุ่นหลานโดยกระบวนการทางชีววิทยามีสารชีวเคมีที่สำคัญเนาะเอิ้นย่อๆว่า DNA หรือว่าตัวเต็มของมันแม่นดีซอกซีเรโบนิวคลีอิกแอซิดสารตัวนี้เป็นสารกรรมพันธุ์และเฮ็ดหน้าที่ในการเป็นยีนเนาะสไลด์ต่อไปเฮาทำความรู้จักกับคำว่าการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์การถ่ายทอดทั้งกรรมพันธุ์หมายถึงการถ่ายทอดลักษณะต่างๆเนาะด้านทางกายและด้านพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษโดยการสืบสายเลือดเนาะด้านทางกายมีหยังแน่ก็จะมีลวงสูงสีผิวเส้นผมดวงตาจำเม็ดต่อๆไปเนาะลักษณะเหล่านั้นอื่นว่าลักษณะทั้งด้านทางกายส่วนว่าพฤติกรรมนั่นก็จะมีประกอบมีหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอเรื่องอารมณ์เรื่องความสามารถเรื่องความถนัดเรานั่นล้วนแล้วแต่สังรวมมาเป็นพฤติกรรมเนาะที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษหัวข้อต่อไปอาจารย์เขานำเสนอเรื่องคุณลักษณะของกรรมพันธุ์เนาะที่มีการถ่ายทอดในโลกมนุษย์ของเฮานี้เนาะซึ่งมี2ลักษณะ1เป็นลักษณะเด่น2เป็นลักษณะด้อยนะ2ลักษณะนี้มีความหมายคือแนวใดลักษณะเด่นแม่นหมายถึงลักษณะที่มีโอกาสได้ปรากฏได้หลายในหุ่นต่อๆไปหมายความว่าถ้าว่าพ่อแม่มีลักษณะแบบใดจะถ่ายทอดสู่หุ่นลูกเห็นสัตว์เห็นแจงในหุ่นลูกแบบนั้นเนาะเช่นตัวอย่างว่าลุงสูงเนาะถ้าพ่อแม่เป็นคนสูงใหญ่แล้วได้ลูกเนาะได้ลูกเกิดมาก็จะสูงใหญ่คือพ่อคือแม่แบบนั้นมันจะแสดงออกมาในหุ่นต่อไปส่วนว่าอีกลักษณะหนึ่งที่อาจารย์จะเว้าในที่นี้แม่นลักษณะด้อยจะกลมกันขามกับลักษณะเด่นที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่เนาะลักษณะด้อยหมายถึงลักษณะที่มีโอกาสได้ปรากฏได้น้อยในหุ่นคนต่อไปหมายถึงว่าหุ่นลูกเฮานี่อาจจะบ่เห็นลักษณะที่พ่อแม่ทายมาอาจจะเป็นรุ่นหลานเนาะรุ่นที่2รุ่นที่3ต่อไปเฮาจะเห็นหลายๆครอบครัวที่ว่าพ่อแม่สูงเป็นหยังลูกคือบ่สูงเนาะผัดต่อมารุ่นที่3รุ่นหลานผัดปรากฏว่าสูงเนาะอันนั้นลักษณะนั้นแม่นเอิ้นว่าลักษณะที่ถือเก็บไว้เนาะและแสดงออกมาในรุ่นถัดไปลักษณะที่ถ่ายทอดทั้งกรรมพันธุ์มีปัจจัยสำคัญหยังเดเนาะเฮาจะมาเริ่มต้นนำกันที่เสื้อศาสตร์ก่อนเนาะเสื้อศาสตร์หมายถึงลักษณะประจำเนาะประจำตัวที่โดดเด่นของส้นเผากลุ่มคนใดหนึ่งอาจจะเป็นเสื้อศาสตร์ผิวดำผิวขาวเนาะหรือว่าทั้งอาเซียนเฮาแม่นผิวเหลืองเนาะทั้งแอฟริกาก็จะเป็นเสื้อศาสตร์ผิวดำเนาะเสื้อศาสตร์นี่บ่ได้หมายถึงแต่สีผิวเนาะยังหมายถึงเส้นผมด้วยเนาะบางเสื้อศาสตร์ก็จะมีผมกูดเฉพาะตัวเนาะหรืออาจจะเป็นดวงตาตาสั้นเดียวตาสองสั้นเนาะสีผิวก็เส้นเดียวกันเนาะนั่นเป็นลักษณะที่เกี่ยวของในเรื่องของเสื้อศาสตร์ลักษณะต่อไปเลยลักษณะเพศนี่ก็มีการถ่ายทอดทั้งกรรมพันธุ์เช่นเดียวกันเนาะคือนักศึกษาฮู้นำกันว่าการที่คนเฮาจะกลายเป็นเพศชายหรือเพศหญิงทางชีววิทยานี้แม่นได้รับอิทธิพลมาจากการถ่ายทอดทั้งโครโมโซมเนาะจากพ่อและจากแม่รายละเอียดจะขอเว้าอยู่ในข้อต่อๆไปเนาะลักษณะถ่ายทอดทั้งกรรมพันธุ์อีกอย่างนึงนั่นก็แม่นหมวดเลือดเนาะหมวดเลือดที่เฮาฮู้จักนำกันก็จะมี4หมวดเลือดมี O มี B มี A แล้วก็มี AB เฮ็ดแล้วได้จึงสิสามารถฮู้ได้ว่าการถ่ายทอดหมวดเลือดนั้นมีลักษณะแนวใดเนาะเฮามาเบิ่งนำกันเลยว่าพอมีลักษณะหมวดเลือด A ลูกจะมีลักษณะหมวดเลือดแนวใดจากตาตารางนี่นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าเนาะมีการถ่ายทอดหมวดเลือดทั้งเทิงนี่จะเป็นพ่อเนาะทั้งลุมนี่ก็จะเป็นแม่ถ้าว่าพ่อถือหมวดเลือด
เอเนาะหมวดเลือดเอจะอยู่นี่เนาะถ้าแม่นพ่อหมวดเลือดเอแม่หมวดเลือด B โอกาสที่ลูกจะถือหมวดเลือดเนี่ยจะมี4ความเป็นไปได้เนาะ4อย่างอาจจะเป็น O อาจจะเป็น A อาจจะเป็น B อาจจะเป็น AB หรืออาจารย์จะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเนาะถ้าว่าพ่อมีหมวดเลือด O แม่มีหมวดเลือด O ลูกโอกาสที่จะถือหมวดเลือดนั่นจะมีกรณีเดียวนั่นก็คือ O เท่านั้นเนาะบ่สามารถเป็นหมวดเลือดอื่นได้นี่เป็นการถ่ายทอดทั้งหมวดเลือดนะอาจารย์ก็เสนอสไลด์ต่อไปเลยเนาะนอกจากทั้งหมวดเลือดที่เฮาเว้าไปเมื่อกี้นี่ก็จะมีลักษณะถ่ายทอดทั้งกรรมพันธุ์อันอย่างหนึ่งที่เฮาเว้าถึงแม่นสุขภาพหมายความว่าในใดหมายถึงความสมบูรณ์เข้มแข็งเนาะพลานามัยในเรื่องของโครงสร้างทางกายบ่พยาธิบ่เนาะบางคนก็จะมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันย้อนว่าสุขภาพดีที่แตกต่างกันนี่แหละเนาะบางคนโศกบ่ดีก็อาจจะได้รับอิทธิพลบางอย่างจากพ่อแม่อาจจะเป็นพยาธิเนาะพยาธิเบาหวานบ่พยาธิหัวใจจำเป็นต่อๆไปเนาะบางคนก็จะมีต้นทุนชีวิตที่ดีเด้ก็จะได้รับสุขภาพที่แข็งแรงเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพ่อแม่มีสุขภาพเข้มแข็งจึงถ่ายทอดมาสู่หุ่นลูกหุ่นหลานที่เข้มแข็งคือกันลักษณะถ่ายทอดทั้งกรรมพันธุ์ต่อไปเลยนั่นก็แมนลักษณะทั้งด้านอารมณ์อารมณ์จิตถือว่าเป็นลักษณะทั้งจิตวิญญาณอย่างหนึ่งเนาะที่ว่านักจิตวิญญาณให้ความสนใจศึกษาการที่แม่คนหนึ่งถือผ้ามีลักษณะอารมณ์แบบใดก็จะมีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อลูกที่อยู่ในท้องเนาะอาจารย์จะขอกล่าวอยู่ในข้อต่อไปลักษณะถ่ายทอดอีกอย่างหนึ่งทั้งกรรมพันธุ์แมนบุคลิกภาพบุคลิกภาพของปู่เป็นพ่อและแม่นั้นสามารถส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดสู่หุ่นลูกหุ่นหลานได้ในที่นี้จะหมายถึงหยังแน่เนาะหมายถึงการเก็บตัวการเปิดเผยการมักหักสังคมความสง่าความเปิดเผยหรือว่ากลายเป็นคนสุขุมมิดเงียบจำเม็ดต่อๆไปลุ่มนี้ลักษณะเหล่านั้นแมนเว้าถึงลักษณะทางบุคลิกภาพเนาะที่ได้รับอิทธิพลมาจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ลักษณะต่อไปนั่นก็เป็นลักษณะทั้งด้านสติปัญญาหรือว่าเฮาเอิ้นภาษาทางสากลเดก็จะเป็น IQ นั่นเองเนาะหมายถึงความฉลาดความรักแรมเนาะไปผิดปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆการเฮียนหูความสามารถในการเฮียนหูนี่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่เช่นเดียวกันเนาะพ่อแม่ส้นสั่นปัญญาส้นก็อาจจะถ่ายทอดสู่หุ่นลูกหุ่นหลานรุ่นลูกหลานก็จะมีความสามารถในการเฮียนสีสูงกว่าเนาะมีความฉลาดที่หลายกว่ามีการรับหูที่ว่องไวกว่าในการเฮียนหนังสือในการใส่ชีวิตในการปรับตัวเหล่านี้เป็นต้นลักษณะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นความสามารถเนาะซึ่งอาจจะแตกต่างจากสติปัญญาหน่อยนึงความสามารถนี่อาจจะกว้างกว่าเนาะมีหลายความสามารถที่แตกต่างกันเนาะความสามารถในการเอาตัวรอดในการแก้ไขปัญหาในการคิดไรคำนวณความสามารถในการปรับตัวนี่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากพ่อแม่ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานลักษณะทั้งหมดที่กล่าวไปนั่นเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากกรรมพันธุ์หัวข้อต่อไปอาจารย์ขอเสนอหัวข้อที่มีชื่อว่าโครโมโซมและการกำหนดเพศนะโครโมโซมและการกำหนดเพศนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่นอนอยู่ในลักษณะทางกรรมพันธุ์นั่นเองเนาะโครโมโซมมีบทบาทแนวใดและก็มีผลแนวใดต่อการกำหนดเพศของคนเฮาเฮาจะมาเว้าถึงอันนิยามหรือว่าความหมายของโครโมโซมก่อนเนาะโครโมโซมมันเป็นภาษาต่างประเทศภาษากรีกเนาะที่มีความหมายว่าแม่นหมายถึงตัวย่อมซีติสซึ่งเป็นบอนอยู่ของหน่วยกรรมพันธุ์หรือว่า DNA เนาะและยีนหรือฝรั่งเขาเอิ้นว่าแซนที่เขาเคยได้ยินอยู่สมัยมัธยมปลายเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากลักษณะต่างๆไปสู่หุ่นลูกหุ่นหลานเนาะเอิ้นว่าโครโมโซมโครโมโซมของสิ่งที่มีชีวิตสนิทเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันเนาะตัวอย่างว่าเป็นหมาเป็นแมวก็จะมีจำนวนโครโมโซมที่คือกันหมาเนี่ยจะมีจำนวนโครโมโซมอยู่78อันเนาะ
ส่วนว่ามนุษย์นี่ก็จะมีโครโมโซมที่คือกันม้าก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นสัตว์สาวาสิ่งต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะสิ่งดังนั้นจึงบอกว่าโครโมโซมที่มีชีวิตคล้ายคือกันเนาะจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันจำนวนโครโมโซมบ่ได้สัมพันธ์กับขนาดของสิ่งที่มีชีวิตหมายความว่าแนวใดสิ่งที่มีชีวิตขนาดใหญ่ตัวอย่างว่าเป็นมนุษย์เฮานี่เนาะถ้าเทียบกับห่างกายของหมาของแมวนี่อาจจะใหญ่กว่าแต่ว่าขนาดใหญ่ของมนุษย์นี่ก็บ่ได้หมายถึงว่าจำนวนโครโมโซมเฮาจะหลายกว่าเนาะมนุษย์เฮามีจำนวนโครโมโซมเพียงแต่46อันโดยนั้นอันนั้นเป็นลักษณะทั่วไปเนาะส่วนหมาแมวน่ะถึงจะเป็นสัตว์น้อยแต่ก็มีจำนวนโครโมโซมที่หลายกว่ามนุษย์โครโมโซมสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภท1เป็นโครโมโซมทั่วไปหรือว่าเอิ้นว่าออโตโซมเนาะออโตโซมนี่จะประกอบด้วย22คู่และโครโมโซมอีกชนิดนึงเอิ้นว่าโครโมโซมเพศหรือว่า sex โครโมโซมนั่นเองแสดงว่าร่วมแล้วเนาะมนุษย์เฮาโดยทั่วไปจะมีจำนวนโครโมโซมอยู่23คู่หรือว่า46อันนั่นเองส่วนว่ารายละเอียดของการถ่ายทอดทั้งโครโมโซมจะเป็นแนวใดนั่นติดตามเบิ่งน้ำกันอยู่ในสไลด์ต่อไปเลยนักศึกษาเบิ่งศึกษาน้ำกันว่าโครโมโซมของเพศไส้เนาะตัวไปจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ22 x แล้วก็โครโมโซมของเพศหญิงหรือว่าผู้เป็นแม่นี่ก็จะเป็น22 x คือกันเนาะถ้าในกรณีนี้ลูกที่เกิดมาก็จะได้44 xx ซึ่งเอิ้นว่าเพศนี่เป็นเพศหญิงเนาะหรือว่าลูกสาวนั่นเองในกรณีที่เป็นเพศไส้เนาะกรณีเพศไส้จะเป็นลักษณะแนวนี้เนาะโครโมโซมของผู้เป็นพ่อเนาะจะเป็น22บวก y และโครโมโซมของผู้เป็นแม่จะเป็น22บวก x ร่วมเข้ากันก็จะเป็น44เนาะ44โครโมโซม xy นี่กรณีนี้จะเป็นลูกไส้นั่นก็คือรายละเอียดของการถ่ายทอดทั้งโครโมโซมที่ว่าเกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศของมนุษย์เฮาสไลด์ต่อไปอาจารย์ขอนำเสนอเนาะให้นักศึกษาฮู้จักปรากฏการณ์อีกอย่างนึงเอิ้นว่าการเกิดเป็นลูกแฝดนะการเกิดเป็นลูกแฝดนั่นมีความน่าสนใจเนาะใดเฮ็ดให้นักจิตวิทยาเฮามีความเอิ้นว่าสนใจในการศึกษาเนาะในเรื่องพฤติกรรมของเด็กการเกิดเป็นลูกแฝดถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งเนาะที่เกิดขึ้นได้ยากเนาะบ่ค่อยพบเห็นทั่วไปนักจิตวิทยาให้ความสนใจศึกษาลักษณะต่างๆของฝาแฝดเพราะว่าลักษณะใกล้เคียงกันเนาะทั้งกรรมพันธุ์หลายกว่าพี่น้องในครอบครัวเพราะว่าอ้ายน้องแต่ละคนถึงที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันเนาะแต่ความคล้ายคลึงกันยังบ่เท่ากันครับการที่2คนนั้นเป็นเด็กแฝดการเกิดเป็นลูกแฝดนี่จะมี2กรณีเนาะเอิ้นว่ากรณีที่1เอิ้นว่าแฝดแท้กรณีที่2เอิ้นว่าแฝดเทียมแฝดแท้เนาะในภาษาอังกฤษเอิ้นว่า identical twins แล้วก็แฝดเทียมเอิ้นว่า fraternal twins ดังรูปภาพที่แสดงให้นักศึกษาได้เห็นอยู่ในที่นี้เนาะรูปที่1นี่แมนเอิ้นว่าแฝดสยามเนาะหรือว่าแฝดแท้คือกันเนาะรูปที่2มันแฝดเทียมอาจจะเป็นเพศต่างกันเนาะรายละเอียดจะเป็นแนวใดเรามาติดตามน้ำกันต่อไปเลยเฟสแท้นี่จะมีลักษณะหน้าตาที่คือกันเนาะจนสังเกตได้ยังไงได้สังเกตได้ยังจะแจ้งเนาะผู้อื่นแนมเห็นก็จะหูเลยว่า2คนนั้นเป็นแฝดกันเนาะเนื่องจากว่าเขาจะเกิดมาจากไข่หน่วยเดียวกันสเปิร์มตัวเดียวกันเนาะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสเปิร์มกับไข่นั้นเนาะจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซินซึ่งแยกเป็นคนละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีการแบ่งเซลล์และพัฒนาต่อไปกลายเป็นเด็กแต่ละคนเนาะถึงเนี้ยใดก็ตามการแบ่งเซลล์นี่บ่หมายความว่าจะดำเนินไปอย่างด้วยดีหรือว่าราบรื่นเนาะการแบ่งเซลล์ก็มีบางอุปสรรคที่เกิดขึ้นถ้าว่าการแบ่งเซลล์นี่เนาะบ่สามารถแยกขาดได้อย่างสมบูรณ์เนาะก็จะพาให้เกิดมีอวัยวะบางส่วนของเด็กที่มีการติดกันเสื่อมกันเนาะในบางเคสก็สามารถผ่าตัดเนาะเมื่อเด็กใหญ่ขึ้นมาได้ครบหรือว่าเหมาะสมในการผ่าตัดแต่ว่าบางกรณีก็จำเป็นต้องได้ใส่ชีวิตแบบนั้นตลอดชีวิตเลยเนาะดังรูปภาพอาจารย์สู้ไปเมื่อกี้นี้เนาะฝ่ายแฝดแท้หรือว่าแฝดสยามที่มีการติดกันในขี้งในห่างกายของเด็ก2คนนี้นั่นก็ส่งผลต่อการใส่ชีวิตของเด็กหน่อย2คนนั้น
สไลด์ต่อไปอาจารย์จะพานักศึกษาไปทำความหูจักกับอีกกรณีหนึ่งเนาะซึ่งเอิ้นว่าฟ้าเฟดเทียมหรือว่า Fraternal Twins กรณีเฟดเทียมนี่จะเป็นเอิ้นอีกอย่างอีกซื่อหนึ่งว่าฟ้าเฟดแบบพี่น้องเนาะเฟดนี่จะเกิดจากองค์ประกอบทางกรรมพันธุ์ที่แตกต่างกันเพราะว่าเกิดจากไข่คนละหน่วยและอสุจิคนละตัวนั่นเองเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วลักษณะทางกายภาพก็จะมีความแตกต่างบ่คือกันหลายคือกันกับกรณีเฟดแท้เนาะบางกรณีก็จะมี2เพศหญิงชายแต่ว่าบางกรณีก็จะเป็นเพศหญิงทั้ง2หรือว่าเพศชายทั้ง2ลักษณะทางรูปร่างหน้าตาก็จะมีความคล้ายคือกันแต่บ่คือหลายเนาะที่เว้าไปเมื่อกี้นี้แม่นการเกิดเป็นฟ้าเฟดเนาะที่ร่วมมีเฟดแท้และเฟดเทียมซึ่งมีผลต่อการใส่ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เฮานั่นเองการเกิดเป็นฟ้าแฝดแท้หรือเทียมแม่นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลแต่การที่คนเฮาได้รับการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์และมีความผิดปกติทางโครโมโซมนี่ก็มีผลต่อพฤติกรรมของคนเฮาเช่นเดียวกันเฮาจะมาศึกษาบางอิทธิพลของจำนวนโครโมโซมที่ผิดปกติเนาะจะนำพาไปสู่พญาตแนวใดเดเนาะสไลด์ทําอิฐนี่อาจารย์ก็นําเสนออาการ1เนาะอาการทางโครโมโซมที่มีความผิดปกติที่1เอิ้นว่าดาวซินโดรมเนาะอาการที่เป็นดาวซินโดรมนี่แม่นเกิดจากอาการผิดปกติที่เกิดจากจํานวนโครโมโซมเกินไปอันนึงเนาะถ้านักศึกษาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี่จะพบว่าจํานวนโครโมโซมคู่ที่21จะกลายไปอันนึงปกติคนเฮาจะมีเป็นคู่เป็น2อันเนาะแต่ว่าจํานวนโครโมโซมอยู่พวกอันเด็กน้อยที่มีอาการดาวซินโดรมนี่จํานวนโครโมโซมก็จะกลายเป็น3อันเนาะในคู่ที่21นี้สันอาการหรือว่าพฤติกรรมของเด็กที่เกิดเป็นดาวซินโดรมนี่มีอาการแนวใดๆมีพฤติกรรมที่ผิดปกติแนวใดๆมาติดตามนํากันเลยพฤติกรรมของดาวซินโดรมนี่หรือว่าเอิ้นอีกชื่อนึงว่ามองโกลิซึมเนาะเหตุผลที่เอิ้นชื่อว่ามองโกลิซึมพอเด็กน้อยที่เกิดจากความผิดปกติเรื่องโครโมโซมนี่จะมีลักษณะหน้าตาที่คือกันกับคนมองโกลนักศึกษาถ้าเคยเบิ่งภาพยนตร์จีนหนังจีนมาก่อนก็จะพบว่าคนมองโกลนี่จะมีตาสั้นเดียวตาหิบๆเนาะดังนั้นเขาจึงเอิ้นชื่อว่ามองโกลิซึมลักษณะที่2ของดาวซินโดรมนี่จะพบเห็นหลายกันจะเทียบกับอาการผิดปกติเรื่องโครโมโซมในกรณีอื่นๆดังเฮาจะกล่าวไปในสไลด์ต่อๆไปเนาะเด็กน้อยที่มีอาการเป็นดาวซินโดรมนี่จะมีระดับสติปัญญาที่ต่ําเนาะการนับหูบ่ว่องไวการช่วยเหลือตนเองก็มีความยุ่งยากเนาะเอิ้นว่าบ่สามารถเข้าห้องเรียนหรือว่าการปรับตัวที่ลําบากน้อยนึงเนาะส่วนอวัยวะต่างๆก็จะมีความผิดปกติเช่นเดียวกันเนาะตาจะซักขึ้นทึ่งปากแคบลิ้นจะใหญ่กว่าคนทั่วไปเนาะหูห่างบ่ได้สัดส่วนและมีเส้นลายมือที่ขาดนอกจากอาการดาวซินโดรมแล้วเนาะความผิดปกติเรื่องโครโมโซมก็จะมีอีกอาการหนึ่งเอิ้นว่าปาตาวซินโดรมเนาะปาตาวซินโดรมนี่ก็มีความผิดปกติด้านโครโมโซมเช่นเดียวกันแต่ว่าคู่เนาะโครโมโซมจำนวนคู่ที่แตกต่างกันเฮามาเบิ่งอยู่รูปภาพนี้เลยคู่ที่13เนาะเมื่อกี้นี่เป็นคู่ที่21ปาตาวซินโดรมนี่จะเป็นคู่ที่13นี่จะกลายมาอันนึงนั้นบอกทั่วๆไปคนเฮาจะมี2อันเนาะแต่ว่ากรณีแต่ว่าในบางกรณีก็จะพบเห็นคู่ที่14หรือว่า15ถ้าว่าเป็นคู่ที่13กลายไปจะเป็นคู่ที่14แล้วก็หรือว่าคู่ที่15กลายไปอาการผิดปกติทางปาตาวซินโดรมนี่จะมีพฤติกรรมแนวใดๆติดตามต่อไปเลย1จะมีความพิการทางด้านมันสมองเนาะหูนี่จะหนวกบ่ได้ยินมีการปากแหว่งเพดานโวบางกรณีก็มีการผ่าตัดเนาะซึ่งช่วยให้เด็กสามารถย่ำเขาได้อื่นๆแต่ว่าในเรื่องของระดับสติปัญญานี่จะอ่อนประสาทตานี่จะผิดปกติการเบิ่งเห็นการแนมเห็นนี่จะบ่สามารถคือกันกับคนทั่วๆไปได้นะดังนี่จะมีศีลปงมีจำนวนนิ้วเกินปกติเขาจะมี5นิ้วเนาะมือหนึ่งแต่ว่าเด็กน้อยนี่อาจจะ6หรือว่าหลายกว่านั้น
อวัยวะภายในต่างๆก็พบเห็นมีความผิดปกติเช่นเดียวกันตัวอย่างว่าเป็นหัวใจเนาะเป็นปอดหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ก็เช่นเดียวกันมีขนาดน้อยผิดปกติหรือว่ามีความยุ่งยากในการขับถ่ายลักษณะอีกอย่างหนึ่งของเด็กปาเตาซินโดรมนี่แม่นเด็กจะเสียชีวิตเนาะภายหลังการเกิดหรือว่าก่อนที่จะครบ3เดือนเนาะเด็กหน่อยที่เป็นอาการดังกล่าวนี้จะบ่สามารถมีชีวิตหรือว่ามีชีวิตได้ยืนยาวขึ้นกับเด็กหน่อยทั่วๆไปได้ที่กล่าวไปนั่นแม่นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากจำนวนโครโมโซมคู่ที่13 14หรือ15ที่เอิ้นว่าปาเตาซินโดรมเนาะติดตามสไลด์ต่อไปเลยอีกอาการหนึ่งของความผิดปกติเรื่องโครโมโซมที่พาไปสู่การผิดปกติเรื่องพฤติกรรมกรณีนี่เอิ้นว่า Cat Cry Syndrome เข้ามาสังเกตเบิ่งจำนวนโครโมโซมในที่นี้โครโมโซมจะคู่ที่5นี่จะมีความผิดปกติถ้านักศึกษาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี้เนาะจะสังเกตเห็นทั้งหนึ่งก็จะสั่นกว่าอีกทั้งหนึ่งเห็นบ่คู่โครโมโซมนี่จะมีความสั่นยาวบ่เท่ากันเนาะเนื่องจากอีกทั้งหนึ่งถูกตัดขาดหรือว่าบ่มีความสมบูรณ์เนาะจึงพาให้เกิดมีอาการนี้เอิ้นว่า Cat Cry Syndrome เหตุผลที่เอิ้นว่า Cat Cry Syndrome นี้แม่นย้อนว่าเด็กน้อยที่เกิดมาเนาะจะมีเสียงห้องที่คล้ายคือกันกับแมวเนาะส่วนลักษณะหน้าตาทางสรีระนี่จะเป็นลักษณะหน้าตาเนี่ยจะเป็นหน้าม่วนกลมหัวน้อยตาสองข้างสักลงลุมและห่างกันส่วนว่าการได้ยินหรือว่าระดับการได้ยินนั้นจะต่ำกว่าเด็กหน่อยปกติดังนี่จะแบนแมบทางกายมีการเจริญเติบใหญ่ที่บ่สมบูรณ์ส่วนว่ากล้ามเนื้อนั้นก็จะมีอาการอ่อนแอนั่นเป็นอาการทั้งหมดที่กล่าวมาเนาะของคนที่เป็น Cat Cry Syndrome หรือว่าความผิดปกติในเรื่องโครโมโซมคู่ที่5อีกอาการหนึ่งเอิ้นว่า Turner Syndrome Turner Syndrome เป็นอาการหนึ่งที่เว้าถึงเรื่องผิดปกติทั้งโครโมโซมเช่นเดียวกันเนาะซึ่งว่าอันนี้มันเอิ้นว่าโครโมโซมเพศเฮาสังเกตบางคู่ที่23สังเกตเห็นว่าจำนวนโครโมโซมคู่ที่23นี่ปกติจะมี2อันแม่นบ่นักศึกษาแต่ว่าในนี้เฮาสังเกตเห็นโครโมโซมมีแต่ตัวเดียวเนาะนั่นแม่น XO สำหรับแสดงว่ามีแต่โครโมโซมเพศหญิงแต่หากยังบ่มีปกติโครโมโซมเพศหญิงจะแม่น XX ดังสไลด์ที่กล่าวไปบางนึงนี่เนาะแต่ว่ากรณี Turner Syndrome จะมีแต่โครโมโซมเดียวนั่นแม่น X แล้วก็0เนาะอาการของกลุ่มคนที่เป็น Turner Syndrome นี่จะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้1อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเพศหญิงมีหูพางเตี้ยเนาะเตี้ยผิดปกติเที่ยวเอิ้นเล็กแค่ลำคอนี่เป็นแผ่นกว้างหน้าตาคือคนเฒ่าเนาะหมายถึงว่าลักษณะทางด้านทางกายนี่จะมีความผิดปกติอันนึงที่ว่ามีการเฒ่าสลาการก่อนอายุตาเนี่ยจะผิดปกติตาจะเป็นตาเร็วเนาะเป็นต่อกระจุกบ่สามารถสังเกตได้เห็นได้ไกลหรือได้หลายคือกันกับคนทั่วๆไปอวัยวะสืบพันธุ์ก็มีความผิดปกติเช่นเดียวกันเนาะเมื่อเด็กหญิงที่หอดไว้จะเริ่มพันธุ์จะมีหอบเดือนแต่ว่าเด็กหน่อยที่มีอาการ Turner Syndrome นี่จะบ่มีหอบเดือนบ่มีประจำเดือนหรือว่าเป็นหมันบ่มีหังไข่นั่นเองระดับสติปัญญาก็จะมีจะต่ำเนาะกว่าเด็กน้อยทั่วๆไปอาการผิดปกติเรื่องโครโมโซมเพศก็ยังมีอีกหลายอาการเนาะอาจารย์จะขอเสนออีกเติม Triple X Syndrome สไลด์บางกี้นี้เว้าถึงการขาดโครโมโซมเพศไปอันนึงเนาะแต่ว่าอาการ Triple X Syndrome นี่จะเป็นกายไปอันนึงเนาะเขาสังเกตจำนวนโครโมโซมเพศปกติจะมี2อันแต่ในกรณีนี้จะมี3อันนั่นก็แมน X X แล้วก็ X เหตุผลนั้นจึงเอิ้นอาการนี้ว่า triple เนาะ triple X syndrome อาการของคนที่มีความผิดปกติเรื่องโครโมโซม3อันเนาะในคู่โครโมโซมเพศนี้จะมีอาการต่างๆดังนี้กรณีที่พบเห็น
เนาะแมนเปิดว่าพบบ่หลายถ้าเทียบกับกรณีทําอิฐที่เฮากล่าวไปเนาะระดับสติปัญญานี่ก็จะต่ําลักษณะคือกับผู้หญิงทั่วไปถ้าเฮาบ่สังเกตเฮาก็จะบ่สามารถพบได้ว่าผู้นี้มีอาการ Triple X Syndrome หรือบ่เนาะเบิ่งลักษณะทางกายภาพทั่วไปจะพบเห็นคือกันกับหญิงปกติบ่มีหยังน่าสังเกตเนาะแต่ว่าเว้าในแง่ของความสมบูรณ์ในเรื่องทางกายนี่จะมีน้อยกว่าเนาะบางคนก็เป็นหมันบ่สามารถเกิดลูกได้บ่มีทางกายเนาะระดับสติปัญญาของTriple X Syndrome นี่ก็จะต่ำคือกันถ้ามาทําความรู้จักกับอาการผิดปกติเรื่องโครโมโซมเพศอีกกรณีหนึ่งนะซึ่งมีสื่อภาษานะสากลว่า Klinefelter's Syndrome นะพัดเปลี่ยนจากเพศหญิงมากลายมาเบิ่งน้ํากันว่าเพศชายเนาะจะเป็นแนวใดโครโมโซมเพศชายในที่นี้นักศึกษาติดตามเบิ่งคู่โครโมโซมที่23ซึ่งเป็นโครโมโซมเพศนี่ปกติเพศชายก็จะเป็น XY เนาะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะกลายไปตัวหนึ่งเนาะจะเป็น XX แล้วก็ Y นั้นบอกจํานวนโครโมโซมที่แตกต่างกันหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเกี่ยวของกับการเปลี่ยนเพศที่3เป็นเพศทางเลือกต่างๆหรือบ่อาการเหล่านี้มันนําไปสู่ความผิดปกติเรื่องพฤติกรรมเนาะลองมาเบิ่งว่าพฤติกรรมของเขาจะต่างจากคนทั่วๆไปแนวใดเด้อาการผิดปกติตัวนี้แมนอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่เพศชายเนาะส่วนว่าเพศหญิงนี่จะเพศชายที่มีการมีลักษณะภายนอกคือกับเพศหญิงทางกายสรีระเป็นเพศชายแต่ว่าอวัยวะบางส่วนจะคล้ายคือกับเพศหญิงเนาะมีบางส่วนที่มีการประสมประสานของอวัยวะของเพศหญิงเนาะเช่นว่าอึกใหญ่กระโผกกว้างแบบนี้เนาะอาการเราต่างๆเรานี่จะเบิ่งคล้ายคือกับเพศหญิงแต่ว่าเบิ่งในทางสรีระของเพศชายแล้วก็คือมีอัณฑะหรือว่ามีแกนอัณฑะที่น้อยบ่สามารถผลิตอสุจิได้ซึ่งก็แม่นอาการนึงที่ว่าถือว่าเป็นหมันเนาะบ่สามารถสืบพันธุ์ได้ระดับสติปัญญาก็จะต่ํามาเบิ่งอีกอาการนึงของความผิดปกติของโครโมโซมเพศอาการนี้เอิ้นว่า Double Y Syndrome เนาะ47XXY ถ้าเบิ่งจํานวนโครโมโซมคู่ที่23คือเก่าเนาะนักศึกษาจะพบว่าคู่จําโครโมโซมเพศคู่ที่23นี่จะกลายไปตัวหนึ่งนั่นก็แม่น Y เนาะ 44XYY ซึ่งเอิ้นอีกอย่างนึงว่า 47XYY หรือเอิ้นภาษาหน้าหน้าสายว่าชาโกบซินโดรมคนที่มีความผิดปกติเรื่องโครโมโซมนี่อาการเหล่านี้เนาะจะแตกต่างจากอาการที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้เนาะหรือว่าสไลด์ก่อนๆนั้นแนวใดติดตามน้ำกันเลยคนที่มีอาการ Double X ขออภัย Double Y Syndrome นี้เนาะหรือว่าจาโกบซินโดรมนี่จะมีหูบหางที่ใหญ่เนาะบึกบึนกึดเนาะมีนิสัยที่หุนแห้งความคิดเห็นก็จะขัดข้านต่อต้านกับสังคมเรื่องระดับสติปัญญาจะอ่อนกรณีที่มักจะพบเห็นคนที่เป็น Double Y Syndrome นี่เนาะจะมักพบเห็นอยู่ในกลุ่มคนที่ก่ออาชญากรรมหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนะอันนั้นเป็นอาการทั้งหมดของคนที่มีจำนวนผิดปกติเรื่องโครโมโซมเพศสไลด์ต่อไปอาจารย์จะพานักศึกษาไปทำความเข้าใจกับอีกอาการผิดปกติหนึ่งซึ่งโบแมนโครโมโซมเพศอีกแล้วเนาะในสไลด์นี้จะเว้าถึงความผิดปกติเรื่องเมตาบอลิซึมหรือว่ายีนที่ควบคุมโครงสร้างของโปรตีนเนาะมันมีความผิดปกติแล้วมันจะนำพาไปสู่พยาธิต่างๆเนาะดังพยาธิที่หนึ่งเขาจะนำเสนอให้หูจักคำว่าพยาธิผิวสีเผือกหรือว่าภาษาสากลเอิ้นว่าอัลบินิซึมเนาะรูปภาพนี้จะแสดงให้นักศึกษาเห็นว่านี่บ่แม่นอาการขาวทั่วๆไปบ่แม่นคนผิวขาวที่นักศึกษาเห็นเนาะบ่แม่นว่าคนเอียรบแต่ว่าคนลาวเฮาก็สามารถเป็นพยาธินี้ได้เช่นเดียวกันเนาะอาการผิดปกติทางผิวสีเผือกนี่จะเป็นแนวใดนั่นมาเบิ่งนํากันเลย1อาการเหล่านี้แม่นถูกควบคุมโดยยีนด้อยเนาะหรือว่าแซนด้อยนั่นเอง
ผู้ป่วยที่มีอาการโรคผิวสีเผือกหรือว่าอัลบินิซึมนี่จะเป็นผู้ป่วยที่ขาดสารเมลานินเนาะสารตัวนี้จะช่วยเฮาปกป้องจากแสง UV หรือว่าจากแสงแดดแสงอาทิตย์ได้คนเหล่านี้จะมีอาการหรือว่ามีสีผิวที่ขาวซีดเนาะตาก็จะจางเนาะผมขาวม่านตาโปร่งใสคนที่มีอาการผิวสีเผือกนี่เนื่องจากว่าขาดสารเมลานินที่เว้าไปเนาะดังนั้นการปกป้องผิวจากแสง UV ต่างๆจะบ่คือกันกับคนทั่วไปคนที่เป็นพยาธิผิวสีเผือกนี่มีโอกาสที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้สูงกว่าคนทั่วไปเนาะมาเบิ่งอีกอาการนึงของอาการผิดปกติเรื่องของระบบเมตาบอลิซึมอาการหนึ่งอีกซื่อสากลเพิ่นเอิ้นว่าอัลแคปโทนูเรียเนาะเขาจะสังเกตเห็นน้ำสีของปัสสาวะของคนทั่วไปแมนกับสายมือเนาะซึ่งมีสีปกติทั่วไปและน้ำปัสสาวะเนาะสีสันของมันจะแตกต่างจากคนทั่วไปนั่นก็จะเป็นสีดำเนาะคนที่มีความผิดปกติในเรื่องของระบบเมตาบอลิซึมหรือว่ายีนควบคุมโครงสร้างของโปรตีนนี่จะมีพฤติกรรมต่างๆดังต่อไปนี้1เนาะทางกายจะบ่สามารถสร้างเอนไซม์โฮโมเจนติสเจนติซิกแอซิดออกซิเดสเพื่อย่อยสารจึงเฮ็ดให้การสะสมสารนี้ในเลือดเนาะความหมายว่าปกติทางกายของมนุษย์จะสามารถผลิตสารเอนไซม์มาทำปฏิกิริยาเนาะแต่ว่ากลุ่มก้นเหล่านี้จะมีความผิดปกติเรื่องนี้ทางกายบ่สามารถผลิตเอนไซม์ออกมาได้จึงเฮ็ดให้เกิดการสะสมในเลือดเนาะดังนั้นทางกายจึงพยายามขับสารเหล่านี้ออกมาทางปัสสาวะจะเห็นว่าปัสสาวะของกลุ่มก้นที่มีอาการผิดปกตินี้จะเป็นสีดำบ่คือกับสีเหลืองอ่อนที่เฮาแสดงไปในสไลด์ก่อนนี้นอกจากนั้นแล้วพฤติกรรมก็มีความผิดปกติเพราะว่าเขาจะมีอาการปวดไข้เนาะตามขอต่างๆในทางกายของคนเฮาการใส่ชีวิตก็จะลำบากกว่าคนทั่วๆไปที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นแม่นอาการผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเนาะรวมไปทั้งโครโมโซมเพศและความผิดปกติที่เกิดจากระบบเมตาบอลิซึมหรือว่ายีนควบคุมโครงสร้างของโปรตีนซึ่งนำไปสู่อาการผิดปกติทางพฤติกรรมนั่นเอง